ครักเกิลหนึ่งในมาสคอตของแมนซิตี้ตลอดกาลเนาะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันเกิดของครักเกิลละซึ่งแน่นอนแหละว่าวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของครักเกิลบอสไก่ในตำนานที่หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักและทราบกันดีในแมนซิตี้นะมาดูกันว่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยผมขออธิบายก่อนว่าครักเกิลไม่ใช่ตัวคอนเดียวกับตัวไก่ในอีเวนต์เรดี้พยาวันนะอีเวนต์เรดี้พยาวันเนี่ยตัวไก่ที่มีลักษณะเหมือนครักเกิลเนี่ยชื่อว่าด็อกเตอร์เมกาซึ่งทีมของด็อกเตอร์เมกาเนี่ยมันคนละทีมกับครักเกิลเลยเพราะด็อกเตอร์เมกาเนี่ยเป็นเหมือนเศรษฐีที่ง่าสมบัติส่วนครักเกิลเนี่ยเป็นเอเลี่ยนไก่ซึ่งด็อกเตอร์เมกาเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในแมปจิลเบกแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในแมปเอ็กฮาน2018ซึ่งเป็นฐานะในเหมือนตัวโกงของอีเวนต์เรดี้พยาวันเนี่ยตัวนึงต่อมาเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยได้ทำการเอาด็อกเตอร์เมกาเนี่ยมาเป็นไอเดียต้นแบบในการสร้างครักเกิลซึ่งชื่อครักเกิลเนี่ยน่าจะได้มาจากชื่อร้านของครักโดนัลด์หนึ่งในร้านของแมนซิตี้ที่เราสามารถไปปนได้นะเป็นร้านขายไก่โดยครักเกิลเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกเป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กเล็กๆนะเป็นไก่ที่โดนทับจุดตึกซึ่งถ้าใครมองไปมองแรกๆเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นด็อกเตอร์เมกาจากอีเวนต์เรดี้พยาวันแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ต่อมาเนี่ยในช่วงซีซั่น2ก็ได้มีการเปิดบอสไฟท์ครั้งแรกนะครักเกิลเนี่ยคือบอสไฟท์ครั้งแรกของแมนซิตี้นะแล้วเป็นครั้งเดียวด้วยที่สู้กันในภายในแมปแมนซิตี้เพราะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือสู้กันตรงพื้นที่อื่นเลยครักเกิลเนี่ยวิธีการต่อสู้เนี่ยก็จะต้องใช้ฟิวจรวดเนี่ยเต็มไม่ครบเติมไม่ครบ 100% ก่อนตรงหน้าฐานโจรหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะสามารถสู้กับครักเกิลได้ซึ่งรางวัลจากการสู้ครักเกิลเนี่ยก็คือรถแบนชีที่เป็นรถบินได้นะถือว่าเป็นอะไรอะเครื่องบินที่ได้จากการได้วันครั้งแรกอะซึ่งเป็นอีกคันหนึ่งที่ค่อนสวยหายากเลยทีเดียวบอสซักเกิลเนี่ยเป็นหนึ่งในบอสที่ใหญ่คนน่าจดจำมากสุดเพราะว่ามันยึดตัวคอมาจากด็อกเตอร์เมกาซึ่งหลายคนน่าจะจำกันได้ดีในกรณีพยาวันหลังจากที่บอสไฟคักเกิลจบไปเนี่ยแมนซิตี้ก็ได้ทำการปรับตรงพื้นที่ที่คักเกิลเนี่ยเกิดให้กลายเป็นส่วนสาธารณะเนาะและมีการเขียนไว้อะไรให้ครักเกิลด้วยเขียนว่า In remembrance of Krakel where he crushed his last crush เป็นเหมือนประโยคที่ไว้อะไรครักเกิลนะอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือร้านครักโดนัลด์ร้านครักโดนัลด์ตอนแรกเนี่ยโดนทับมาหายไปสุดท้ายก็ปรับมาใหม่เป็นร้านรูปแบบใหม่เป็นร้านที่มีการใส่รูปโลโก้ไก่นะซึ่งภายในร้านเนี่ยจะมีให้เราเก็บเนี่ยไปเก็บเดตเรย์ซึ่งเดตเรย์เนี่ยเป็นหนึ่งในปืนที่โคตรโกงที่สุดในแมนซิตี้เลยด้วยดาเมจที่สูงมากแล้วก็ความยิงรัวสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นจากการที่เราเนี่ยไปเก็บปืนรับเดตเรย์นั่นก็คือหนังร้านเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นฐานทัพของครักเกิลซ่อนอยู่อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องแสดงให้เห็นว่าครักเกิลเนี่ยได้ทำการยึดร้านนี้ไปเรียบร้อยแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือตอนที่เราเนี่ยไปเก็บกุญแจสมัยก่อนเนี่ยพีระมิดเนี่ยตอนเก็บกุญแจมันจะเป็นหัวไก่ที่เราต้องไปก้มกราบ3ประมาณ10ทีนะ7หรือ10ทีนี่แหละถึงจะได้กุญแจซึ่งตอนนี้ไม่ต้องก้มอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราต่อเนาะต่อมาเนี่ยในซีซั่นที่เท่าไหร่ซีซั่น4เราเนี่ยก็ต้องสู้กับครักเกิลอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มันชื่อว่าครักแดดดี้ซึ่งถ้าผมคิดไว้นะน่าจะเป็นข้อของครักเกิลเนี่ยแหละแต่ลักษณะเนี่ยมันครักเกิลเป๊ะเลยครักแดดดี้เนี่ยเป็นบอสตัวแรกนะที่สามารถเป็นแค่ตำรวจสู้ได้เท่านั้นซึ่งความยากของมันเนี่ยอยู่ตรงที่ว่ามันเนี่ยจะเสกลูกน้องมาเป็นช่วงๆลูกน้องของคักเกิลแดกตี้เนี่ยมันจะมีความสามารถที่โจมตีแรงสูงหรือบางตัวเนี่ยก็ยิงปืนยิงได้หรือไม่ก็เป็นตัวระเบิดตีเร็วพวกนี้การต่อสู้กับคักเกิลเนี่ยในเวอร์ชันพ่อเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆแต่ของรางวัลที่ได้เนี่ยก็คุ้มค่ามากนะเป็นรถอินเวเดอร์ซึ่งเป็นรถคันเดียวเป็นคันเดียวที่ไม่สามารถถ่ายแบบไม่น่าเป็นคันเดียวนะน่าเป็นอีกคันนึงที่ใส่สปอยเลอร์ไม่ได้แล้วก็อันเดอร์โกของอีเวนเดอร์เนี่ยจะอยู่ข้างบนเป็นหนึ่งในรถที่เครื่องสวยอันนึงเลยนะถือว่าเป็นหนึ่งในราคาจากครักเกิลที่คุ้มค่าอีกอันนึงหลังจากที่การสู้กับครักแดดดี้จบเนี่ยพื้นที่ตรงที่เป็นอีเวนต์ในการสู้บอลเนี่ยก็ปล่อยให้กลายเป็นที่ร้างเลยแล้วกลายเป็นเอเรีย51ในภายหลังต่อมาในอีเวนต์ง่าสุดเลยซีซั่น6กับมาสคักเกิลซึ่งในช่วงเอ็กฮันพอดีด้วยโดยเราเนี่ยวิธีการสู้กับคักเกิลตัวนี้เนี่ยคือเราเนี่ยต้องไปใช้หาไข่มาให้ครบ5ใบเพื่อทำการวาร์ปไปสู้กับมาสคักเกิลนะ
ซึ่งการสู้กับมัสคัคเกิลเนี่ยก็ยากเหมือนกับตอนสู้กับคลักแดดดี้เนี่ยคือปัญหาคือครับมัสคัคเกิลเนี่ยจะโดนบังคับให้ใช้อาวุธเพียงแค่ไม่กี่อย่างซึ่งเป็นอาวุธประจำกายอ่ะเลยก็คือปืน AK ปืนซองปืนพกดาบไม่ใช่ดาบมีดแล้วก็ระเบิดการสู้กับคัคเกิลที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยเป็นอีกวอร์ไฟท์สู้หนึ่งนะที่สู้ค่อนข้างยากแต่รางวัลเนี่ยก็ได้คุ้มเหมือนกันก็คือรถกอตโต้ซึ่งเป็นรถที่ยังทันเท่ทีเดียวซึ่งคัคเกิลเนี่ยปรากฏตัวในแมสซิตี้เนี่ยมากถึง3ครั้งมีการจัดร้านของคัคเกิลเป็นของมาสคอตเป็นเหมือนจุดแลนด์มาร์คจุดหนึ่งรวมถึงการสร้างพื้นที่ไว้อะไรซึ่งคัคเกิลเนี่ยเป็นหนึ่งในมาสคอตที่หลายคนน่าจดจำได้ดีที่สุดในแมสซิตี้นะเพราะว่าเป็นตัวร้ายหลักแล้วก็เป็นมาสคอตจุดเด่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมแมสซิตี้เนี่ยถึงได้ทำอีเวนต์ไลฟ์อีเวนต์เกี่ยวกับคัคเกิลสำหรับคุณผู้ชมที่ดูถึงจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกยังไงกับคัคเกิลหรือว่าคุณเนี่ยเคยมีประวัติอะไรกับเจ้าไก่ตัวนี้ไหมเคยแพ้มันมากๆเคยหัวร้อนกันบ้างไหมก็ลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะส่วนคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากดูประวัติเกี่ยวกับตัวละครไหนหรือว่าเกมไหนเนี่ยลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะลองไปหาข้อมูลมาดูสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ